วันนี้เวลาประมาณ 12:10 นะครับทางด้านของ DJ Man ครับพร้อมด้วยนางพันชยาธนเศรษฐบวรพัฒน์นะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนายเหลียนเปี่ยมจันทนายความได้เดินทางมายังศูนย์ราชการอาคาร B ที่ชั้น8กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะเข้าพบกับพันตำรวจเอกอัครินทร์ลัทธศักดิ์สิริผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อที่จะยืนยันหนังสือนะครับเพื่อที่จะมีการยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมโดยดีเจแมนครับได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเนี่ยต้องขอบคุณ DSI ที่ให้โอกาสในการชี้แจงวันนี้ได้มีการนำเอาเอกสารพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงเอกสารราชการมาชี้แจงให้กับพนักงานสอบสวนทั้งหมดซึ่งเอกสารเนี่ยจะย้อนไปในช่วงเวลาประมาณ 5-6 ปีที่ล่าช้าก็เพราะว่าเอกสารทางราชการต้องมีเวลาของเขาก่อนที่จะนำมาได้เนี่ยต้องทำเรื่องขอวันนี้เนี่ยก็ได้มีการรวบรวมนำมาให้ครบหมดหลังจากนี้ก็อยู่ที่ว่า DSI กับพนักงานอัยการจะมีดุลยพินิจอย่างไรแต่วันนี้ครับถือว่าเรียบร้อยหมดไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างทางด้านของ DJ Man ก็เผยอีกนะครับบอกว่าวันนี้ตนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจถือว่าเป็นการเคลียร์แล้วก็ชี้แจงแบบเต็มที่จริงๆแล้วเราก็อยากจะเข้ามาทุกครั้งที่เขาเรียกเพราะว่าเราก็อยากจะชี้แจงด้วยความบริสุทธิ์ใจหากถามว่าเครียดไหมก็ยอมรับว่าตอนนี้ตัวเองมีอาการเครียดเพราะว่าข่าวเนี่ยถูกเขียนไปหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งครอบครัวของตนพ่อแม่ลูกมันมีผลกระทบด้วยกันทั้งหมดจึงอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็รอในเรื่องของการพินิจพิจารณาของพนักงานสอบสวนและอัยการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เคลียร์ตัวเองได้สักทียังคงทิ้งท้ายนะครับบอกว่าเรื่องของคดีถือว่ากระทบกับงานของตนเป็นอย่างมากเพราะว่าสื่อได้มีการตีข่าวออกไปทุกคนก็ตกใจหมดด้วยข้อกล่าวหาที่เป็นแบบนั้นแต่ความจริงแล้วเรายังคงเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันที่ถูกกล่าวหาจนถึงวันนี้ดังนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นายจ้างของตนเขาอาจจะขอดูก่อนซึ่งมันก็มีผลกระทบที่เยอะมากพอสมควรแต่ก็ผ่านมาแล้วเราก็สู้ก็สู้ด้วยความจริงพิสูจน์เพื่อที่จะได้กลับมาทำงานแล้วก็กลับมาทำงานทำมาหากินเหมือนเดิมส่วนในปัจจุบันนายจ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นพี่น้องของเราเองผู้จัดหรือว่าอะไรเราก็อยากจะให้เขาสบายใจถ้าเขาไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรครับเราก็ยังคงทำมาหากินอย่างอื่นไปก่อนอย่างไรก็ตามก็เข้าใจเขาเพราะว่ามันก็เป็นผลกระทบในวงกว้างหากเขาลำบากใจเราก็ไม่เป็นไรอยากจะให้เรื่องนี้จบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับทางด้านของทนายเจมส์นะครับตนยืนยันว่าทนายเจมส์เนี่ยไม่ได้เป็นทนายความให้กับตนในคดีนี้ตั้งแต่ต้นตามที่มีกระแสข่าวครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ